สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมๆสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วค่ะผักกาดหอมจะผัดคะน้าใบหยิกนะคะที่เราซื้อมาในวันที่ไปทานข้าวกับคุณย่าดูค่ะมันต้นใหญ่ขนาดนี้อีกแล้วคือต้นเดียวนี่โอ้โหผัดเป็นกระทะใบบัวเลยค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะผัดใส่ตัวนี้เลยนะคะเป็นเหมือนกับว่าหมูปนมันแบบเข้ารมควันมาแล้วอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับหมูกรอบตอนแรกว่าจะเอาชิ้นนี้ค่ะแต่คุณเลมโบ้เลือกชิ้นนู้นชิ้นนี้ก็จะผัดก็ออกจะมารสชาติเหมือนกันเพราะว่ามันจะออกเป็นรสเค็มๆนะเวลาผักกาดหอมผัดก็จะเคี่ยวให้มันเหลืองสักหน่อยค่ะค่ะวัตถุดิบได้แล้วเครื่องปรุงก็ซีอิ๊วขาวค่ะรสดีของฝรั่งน้ำมันหอยค่ะวันนี้จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะกระเทียมค่ะชูรสนิดหน่อยน้ำตาลทำอาหารมาแอบดูค่ะว่าคุณเลมโบ้ทำอะไรแย่งงานผักกาดหอมค่ะ What you do and sickling โอ้เขาบอกว่าผมทำงานของคุณผมแย่งงานของคุณล้างจานค่ะ Oh yes the bro แกบอกว่าผมล้างจานครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีบ้านอยู่ Well you have some เก็บและแฮมเลอร์สำหรับทีสช่วยล้างจานค่ะเอ้ยันปามินแอนด์สกริงโอ้ทิวสันถักแอนด์สกริงเขาบอกว่ายันปามินแอนด์สกริงเขาบอกว่าผมจะช่วยที่รักของผมค่ะบางครั้งเราก็เอาเข้าเครื่องล้างจานนี่แหละค่ะชอบล้างมือมากกว่าค่ะทิวสันถักแอนด์สกริงโอ้สเกลด์แย่งงานยังแลบลิ้นใส่อีกทิวสันทักก็คือขอบคุณพันครั้งเขาบอกวอชกูดก็คือไม่เป็นไรค่ะเองกองติ้นนี่นะคะเหมือนหมูกรอบยังไงอย่างนั้นเลยค่ะโดยไม่ต้องทำหมูกรอบเลยผักกาดหอมทำทานบ่อยค่ะดีที่คุณเลมโบ้กินหนังหมูนะบางคนไม่กินหนังหมูค่ะวันนี้ไม่ใส่พริกนะคะถ้าผักกาดหอมกินเองผักกาดหอมจะใส่พริกทุกพริกลงไปด้วยค่ะแต่วันนี้คุณเลมโบ้จะกินด้วยก็เลยไม่ใส่พริกค่ะล้างเสร็จแล้วค่ะก็ปล่อยให้เสด็จน้ำต้นมันใหญ่จัดเขียงเอาไม่อยู่ค่ะคนบ้านเราไม่ใช้กรรไกรทำอาหารนะแต่คนต่างชาติใช้กรรไกรหั่นผักค่ะคนล้างจานอยู่ข้างนอกแกบอกอยากจะช่วยที่รักว้าแอนสกริงกูลอ๋อเปลี่ยนผ้า
ไอ้ล้างจานเป็นสีเหลืองกูลค่ะอันนี้ก็สีเหลืองค่ะได้ขมิ้นมานะผักกาดหอมจะเอามาทำพริกไอ้แกงปรุงปลาค่ะทำแกงไตปลาขมิ้นเหลืองเหลืองหอมว่าใครอย่าดูพูดอยู่คนเดียวว ันนี้ผักกาดหอมจะเน้นผักนะคะอยากทานผักเคนค่ะโอ้ยากวิทย์และกระเทียมจ้ะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนกระเทียมกระเทียมหอมหอมนิดนึงแล้วก็ใส่หมูค่ะทอดหมูพอหอมหอมแล้วเรามาปรุงรสกันค่ะรสดีชูรสน้ำมันหอยใส่ตามชอบใจแต่ว่าอย่าเยอะนะเดี๋ยวจะเค็มเพราะผักกาดหอมจะใส่เต้าเจี้ยวค่ะไม่ต้องกลัวว่าผักจะไม่สุกตามด้วยเกลือโคนวันนี้บอกไว้ก่อนนะคะไม่ควรจะกินผักค่ะสีเหมือนคะน้ายังหมูกรอบไงงั้นเลยค่ะผักเยอะมากเดี๋ยวมันยุบค่ะไม่ต้องห่วงเครื่องเราถึงอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเครื่องที่ปรุงไว้เมื่อกี้รสมันพอดีแล้วค่ะน้ำก็ไม่ต้องเติมเพราะว่าเราล้างผักมาไม่ทันเสด็จดีเหมือนคะน้าหมูกรอบยังไงอย่างนั้นเลยจ้ะทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะบรรยากาศแบบนี้จ้ะเมนูดัดแปลงเดี๋ยวเราก็ได้คะน้าหมูกรอบแบบดัดแปลงนะคะถ้ามีพริกลงไปก็จะสวยนะคะได้แล้วจ้าทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนนะจ้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนเมนูดัดแปลงคะน้าหมูกรอบจ้าคลิปนี้ผักกาดหอมไม่ได้กินให้ดูนะคะเพราะว่าคุณเลมโบรออยู่หน้าทีวีค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวไปด้วยแล้วก็จะดูหนังไปด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวเล็กๆของเราค่ะ
ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า